สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้าน AKK Racing นะครับวันนี้เรามีชุดใหม่นะครับเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับสำหรับชุดอัปเกรดนะครับ Exciter R15 และ M Slash นะครับเป็นตัวเก่านะครับ R15 วันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับชุดนี้จะตรงใจลูกค้ามากแค่ไหนนะครับสายใช้งานนะครับสายดันโลนะครับหรือว่าสายซิ่งชุดนี้นะครับสามารถเซตให้เป็นทั้ง3แบบได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะครับชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับชุดนี้นะครับความพิเศษนะครับจะเป็นฝาสูบของ R15 Exciter และ M Slash นะครับจะเป็นฝาซุปเปอร์เฮดนะครับจากค่าย Yuma Racing นะครับจะมีขนาด ID ใหญ่มากนะครับถึง25มิลแล้วก็ไอเสีย22มิลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคอเหวี่ยงสามเหลี่ยมนะครับเป็นคอเหวี่ยงที่มีช่วงชักยาวขึ้น 4.5 มิลนั่นเองจะเพิ่มให้อัตราเร่งนะครับไปได้แบบปี๊ดมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับชุดลูกสูบนะครับฟอร์สนะครับจากค่าย Yuma Racing นะครับพร้อมกับกระบอกเซรามิกนะครับมาพร้อมกับกล่องเอเรเซอร์นะครับแล้วก็ขนาดเร่งรินนะครับ36มิลมาพร้อมกับแคมชาร์ปนะครับแล้วก็ในฝาสูบของเขาเนี่ยซุปเปอร์เฮดนะครับก็จะมีสปริงวาล์วมีกระเดื่องมีรีเทนเนอร์อะไรพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับนะเซตมาพร้อมแล้วเซตสปริงวาล์วเรียบร้อยนะครับมีสิ่งกันวาล์วพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูกันที่เจาะรายละเอียดกันแบบตัวต่อตัวเลยนะครับเรามาดูกันที่เสื้อสูบเลยนะครับเสื้อสูบตัวนี้นะครับเป็นลูกสูบฟอร์สขนาด 64.98 หรือว่าประมาณ95มิลนั่นเองตัวลูกสูบเนี่ยครับระบบวาล์วมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานละตัวลูกสูบเนี่ยยูมาเองอ่ะผลิตขึ้นชุดเซตนี้ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับกับฝาวาล์วตัวนี้เลยนะครับดังนั้นเวลาลูกค้าใส่กับชุดลูกสูบเนี่ยไม่ต้องระบบวาล์วเพิ่มละเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วครับนะก็พูดง่ายประกอบใส่ใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับเป็นลูกสูบฟอร์สนะครับกระบอกเซรามิกนะครับความทนทานก็สูงนะครับก็มาดูกันที่ตัวต่อไปข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงมีอะไรดีข้อเหวี่ยงตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเร่งรอบมาไวนะครับรอบมาเร็วความเร็วก็มาเร็วแน่นอนครับดังนั้นมีระยะช่วงชักเพิ่มขึ้นอีก 4.5 มิลดังนั้นอัตราเร่งของรถคุณนะครับ0ถึง100เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวเลยนะครับแรงมากแป๊บเดียว0ถึง100เนี่ย0ถึง100 20 100 30 140เนี่ยผมว่าเร่งแป๊บเดียวก็มาแล้วครับกับทั้งช่วงชักขนาดนี้ลูกสูบขนาดนี้ฝาวาแบบนี้เรากล้าการันตีให้เลยนะครับว่าทำดีๆนะครับแรงม้าเนี่ยมีถึง30ตัวบวกแน่นอนครับคราวนี้เรามาดูกันที่ฝาวาล์วนะครับฝาวาล์วเนี่ยก็จะเป็น ID 22 25นะครับ ID 25นะครับแล้วก็ไอเสีย22มิลแล้วก็ฝาเนี่ยรูพอร์ต ID เขาทำมาค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับก็คือสามารถประกอบใช้งานได้เลยส่วนไอเสียนะครับก็ทำมาดีนะครับใหญ่นะครับสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับในฝาเนี่ยก็มีแคมนะครับมีลูกปืนมีกระเดื่องมีเซตสปริงวาล์วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับไปถึงก็ลูกค้าใส่แคมเสร็จก็ตั้งวาล์วนะครับแล้วก็เร่งลิ้นนะครับในเซตสเต็ปนี้นะครับก็จะอยู่ที่เราก็แนะนำอยู่ที่ประมาณ36มิล นะครับลิ้นใบขนาด36มิล นะครับแล้วก็สำคัญเลยนะครับกล่องจูนนะครับเอเรเซอร์นะครับแล้วก็หัวฉีดนะครับเราก็ชุดอะแดปเตอร์เสริมนะครับเป็นปะเก็นมีเนียมนะครับใช้สำหรับรองรับข้อเหวี่ยงตัวนี้นะครับมีระยะยืดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โซ่เหล่าลิ้นนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงก็ว่าเวลาใส่ชุดนี้เข้าไปในรถเนี่ยรถจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนครับในเรื่องของความแรงอัตราเร่งเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นแบบ 100% อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเซตให้มันสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานดีกว่าเพราะว่าลูกค้าเราหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าใส่ชุดนี้มันจะทนไหมมันจะวิ่งไหมมันจะดีไหมเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของการเซตรถแล้วกันนะเพราะตัวอะไรเนี่ยผมดูแล้วเทพทุกชิ้นดีทุกชิ้นนะครับคราวนี้ลองพูดถึงการเซตรถดีกว่านะครับก็ในรถที่มีช่วงชักเพิ่มขึ้นที่ยาวขึ้นอย่างเงี้ยแน่นอนครับรถเนี่ยจะต้องคำนวณในเรื่องของอัตราส่วนการอัดและกำลังอัดใหม่นะครับก็ถ้าเป็นในรถใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่ประกอบใช้งานนะให้ใช้กำลังอัดน้อยไปเลยครับ180-200นะครับประมาณนี้ให้อยู่ในระดับนี้นะครับรถท่านเนี่ยจะขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับจะขี่ดันโลนะครับขี่แช่ยาวๆได้เลยนะครับแต่ว่าพอเซ็ตกำลังอัดเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาหลังเราประกอบเครื่องเสร็จเนี่ยเราต้องทำการจูนกล่องด้วยนะครับให้จ่ายน้ำมันพอในทุกย่านนะครับ
รถของท่านก็ฉีดขยานได้แบบสนุกสนานเลยนะครับอัตราเร่งเนี่ยผมบอกได้เลยไม่แพ้ตัว 300cc เลยนะครับให้อัตราเร่งหรือความรู้สึกเนี่ยผมว่ามาใส่กับ Exciter เนี่ย Exciter มันเป็นรถที่เบาผมบอกได้เลยว่าออกตัวเนี่ย R3 ไม่ได้กินแน่นอนครับนะออกตัวได้ชูดได้ไวกว่า R3 เยอะครับนะก็คราวนี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องกำลังอัดในสายใช้งานก็อยู่ประมาณนั้นครับ180-200นะครับส่วนน้ำมันที่เราแนะนำให้ใช้จูนนะครับก็จะเป็น95ก็ได้นะครับหรือ E20 ก็ได้นะครับแต่ถ้ารถที่มีกำลังอัดสัก200ขึ้นไปถึง220เนี่ยเราก็อาจจะแนะนำเป็น E20 หรือจูน E85 ก็ได้นะครับนะครับดังนั้นประกอบเครื่องเสร็จเนี่ยเซตกำลังอัดเสร็จนะครับแนะนำให้จูนกล่องก่อนนะครับจูนกล่องจูนหัวฉีดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปรันอินนะครับเพราะลูกค้าบางคนบอกว่าพี่ผมขอรันอินก่อนได้ไหมค่อยจูนกล่องไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยเราจะต้องจูนก่อนนะครับก็เหมือนรถออกจากโรงงานนะครับจะมีการจูนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยรันอินที่หลังเพราะว่าการที่น้ำมันมันไม่สมบูรณ์เนี่ยในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนกระบอกสูบอะไรต่างๆนะครับถ้าน้ำมันบางมากๆก็โอกาสรู้สึกติดมีนะครับดังนั้นเราแนะนำให้จูนกล่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปวิ่งนะครับส่วนชุดเนี้ยถ้าจะใส่รถแข่งแรงไหมผมว่าก็แรงนะรถแข่งเนี่ยเป็นรถที่กำลังอัดสูงนะดังนั้นข้อมียืดขนาดนี้ผมว่ากำลังอัดสูงเนี่ยทำง่ายนิดเดียวนะครับตัวเบ้าเองนะครับเบ้าอัดสูบเขาก็ให้มากว้างกว่าของเดิมนะครับดังนั้นเวลาใส่เนี่ยก็เรื่องรถกำลังอัดได้เลยนะครับสำหรับถ้าเป็นรถใช้งานทั่วไปรถซื้อแกงเนี่ยครับเขาก็ถามว่ารถซื้อแกงมันจะแรงได้ไงนะผมว่าเจอชุดนี้ไปรถซื้อแกงนี่ก็บินครับล้อหน้านี้เปิดเป็นรอยเลยนะครับถ้าเป็นเอ็กไซเตอร์นี่เปิดเป็นรอยแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจชุดนี้นะเป็นชุดฝาซุปเปอร์เฮดจากยูมาเรซซิ่งนะครับก็จะเป็นตรงรุ่น Exciter R15M Slash นะจะมีรูเซ็นเซอร์ตรงนี้เลยนะครับรูพอร์ตเนี่ยทำมาพร้อมใช้งานเรียบร้อยโอเคนะครับตัวลูกสูบเนี่ยหลบวาล์วมาพร้อมกับฝาชุดนี้คือถูกสร้างขึ้นมาเป็นคู่กัน2ตัวนี้ครับดังนั้นลูกสูบก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องหลบวาล์วเลยละกับชุดเสริมความแรงไอเทมเพิ่มแรงบิดข้อเหวี่ยงยืด 4.5 เป็นแบบ3เหลี่ยมตัวนี้จะสร้างแรงบิดให้รถมหาศาลเลยนะครับในช่วงออกตัวนะครับบวกกับพอเราลูกสูบโตแล้วเราก็ต้องการปากใหญ่ๆหรือลิ้นใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยเข้าได้เยอะจะได้ตอบโจทย์กับความแรงของรถเราได้เต็มที่กับลิ้นโตๆนะครับก็เซตนี้นะครับเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้งานรถชอบให้รถมีอัตราเร่งดีผมว่าชุดนี้ตอบโจทย์แบบเหลือเลยครับแบบคันเร่งในมือคุณเหลือเลยแน่นอนครับความงามนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเราบนเพจ AKK Racing ได้นะครับเพจบน Facebook นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับ087-357-8827 Admin Arm นะครับวันนี้เราก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ